ครับกรมอุทยานนะครับได้มีการเตรียมยื่นปปช.นะครับมีการตรวจสอบหน้าที่อดีตผู้อำนวยการใช้หน้าที่ครอบครองป่าเขามิสก๊อกสร้างบ้านพักตากอากาศนะครับหลังจากศาลจังหวัดตากได้มีคำสั่งพิพากษาให้จำคุก3เดือนปรับ 5,000 บาทกรณีสร้างบ้านพักตากอากาศและก็บุกรุกป่าครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีนะครับในฐานะที่ปรึกษาหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าหรือชุดพญาเสือได้เปิดเผยถึงข้อมูลการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกยึดถือครอบครองเมื่อปี2543ทวงคืนป่าเขามิสก๊อกจังหวัดตากโดยพบหลักฐานนะครับบ้านพักตากอากาศเป็นของนายสมัครดอนนาปีนะครับอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบุกรุกพื้นที่จำนวน4ไร่2งานตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54นะครับกรณีสร้างบ้านพักตากอากาศและก็แผ้วถางบุกรุกป่าเขามิสก๊อกจังหวัดตากเนื้อที่นะครับกว่า4ไร่โดยให้จำคุก3เดือนปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้ก่อนเป็นเวลา2ปีและมีคำสั่งให้นายสมัครและบริวารออกนอกพื้นที่ครับตลอดมาเนี่ยนายสมัครยืนยันว่าตัวเองและครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่บนที่ราชันสูงเนี่ยถูกมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเจ้าที่ของหน่วยพญาเสือเราฝึกฝนเราอบรมกับเจ้าที่ทุกคนว่าเราเป็นเจ้าที่ของรัฐเราควรที่จะประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยชอบแล้วควรเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังในเมื่อตัวอย่างของนายสมัครอ้างว่าตัวเองเนี่ยครอบครองที่ดินถูกต้องแต่มันไม่ถูกเพราะนั้นในการฝ่าปามเจ้าที่ของรัฐเองแล้วจะได้ไม่เป็นตัวอย่างให้กับสังคมดูต่อไปว่าบ้านนายสมัครเนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็มีการดำเนินการในการตรวจสอบและก่อนหน้านี้เองนะครับทางด้านของนายสมัครได้มีการฟ้องร้องนายชัยวัฒน์กล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและหมิ่นประมาทซึ่งหลังจากนี้นะครับทางด้านของนายชัยวัฒน์จะได้มีการเตรียมฟ้องนายสมัครกลับในฐานความผิดเดียวกันและเตรียมจะคัดคำสั่งของศาลยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับเพื่อที่จะมีการพิจารณาความผิดใช้อำนาจหน้าที่ข้าราชการระดับสูงครอบครองพื้นที่บุกรุกโดยมิชอบครับ